เหยี่ยตื่นเต้นหนักวิกกี้ใกล้คลอดลูกฤทธิ์เยอะตั้งชื่อตามฤกษ์คลอดแหนมถึงคนที่สองเหยี่ยตื่นเต้นหนักวิกกี้ใกล้คลอดพาไปด้วยทุกที่กันเหตุฉุกเฉินเผยลูกฤทธิ์เยอะเป็นผู้หญิงแต่ดิ้นเหมือนผู้ชายตั้งชื่อตามฤกษ์คลอดแหนมถึงคนที่2วันที่10ธันวาคม65ว่าที่คุณพ่อป้ายแดงอย่างพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์มาร่วมงานไอคอนอีโวลูชั่นแคทคลาวณ Impact Arenaเมืองทองธานีก็ได้อัปเดตถึงลูกที่ใกล้ได้ออกมาลืมตาดูโลกว่าตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆและตัวติดภรรยาวิกกี้ตลอดไปไหนก็พาไปด้วยเพราะกลัวจะมีอะไรฉุกเฉินขึ้นจะได้รับมือทันและตลอดทั้งงานคุณพ่อก็เซฟสุดๆไม่ถอดแมสเลยใกล้เป็นคุณพ่อแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับนับวันรอครับคือยังไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัดเราก็ไม่รู้ว่าน้องอยากจะมาเมื่อไหร่แต่ก็เป็นช่วงที่เราต้องเฝ้าระวังช่วงนี้ก็จะอยู่ด้วยกันตลอดช่วงนี้ผมก็จะเริ่มเตรียมตัวคือวันนี้ก็ต้องรีบกลับจริงๆวันนี้ผมพาคุณภรรยามาด้วยเพราะไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ให้เราได้อยู่ใกล้กันมากที่สุดก็ยังจะคอยช่วยเหลือกันได้ถ้าออกมาข้างนอกก็ต้องพามาด้วยเพราะเราอยู่กันสองคนถ้าอยู่บ้านก็คือต้องอยู่ด้วยกันตอนนี้วิกกี้เป็นยังไงบ้างโอเคครับเป็นคนท้องที่คล่องแคล่วว่องไงหัวเราะแข็งแรงด้วยความที่ผ่านช่วงวีคที่สามารถออกกำลังกายหมายถึงว่าเดินเพื่อให้การคลอดหรือว่าการผ่ามันง่ายขึ้นคุณแม่ก็จะต้องแอคทีฟนิดนึงก็จะพยายามพาเขาออกมาข้างนอกพยายามพากันเดินได้คุยกับน้องในท้องทุกวันไหมคุยครับก็ทำเหมือนคนทั่วไปเขาทำแหละครับแต่เราก็จะมีในแบบของเราว่าเราสะดวกที่จะทำรูปแบบไหนเพราะจริงๆแล้วเป็นสิ่งใหม่มากที่เราเพิ่งจะเรียนรู้เราก็ศึกษาในหลายๆทางทั้งของในประเทศไทยเองที่เคยเป็นคุณพ่อคุณแม่มาแล้วหรือแม้แต่เพื่อนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราหรือแม้แต่เราก็ไปดูของต่างชาติด้วยว่าเขามีวิธีการเลี้ยงลูกในรูปแบบไหนแล้วก็ดึงอันที่เป็นจริตเรามาลองดูว่าถ้าเราชอบแบบนี้เราก็จะเลี้ยงแบบนี้ครับน้องมีตอบรับเรายังไงบ้างฤทธิ์เยอะครับเขาเป็นผู้หญิงที่ดิ้นเหมือนผู้ชายดิ้นเยอะดิ้นเก่งน่าจะแข็งแรงและอัลตราซาวมาก็ขายาวจมูกโด่งเราก็ลุ้นครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าในอัลตราซาวเป็นยังไงแต่เด็กเขาก็เปลี่ยนไปทุกวันเนอะพอออกมาช่วง 1-2 อาทิตย์แรกก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือเรารู้หมดแหละเพราะก็จะมีคนมาเล่าให้ฟังเหมือนเราใหม่มากทุกคนก็จะกลัวว่าเราจะรับมือไม่ไหวอยู่ในอัลตราซาวด์แล้วเหมือนใครผมก็ไม่รู้นะแต่ทุกคนก็จะบอกว่าเหมือนพี่เวียเหมือนพ่อยิ้มก็ดีใจเราก็อยากให้เหมือนทั้งพ่อและแม่นั่นแหละเพราะก็เป็นลูกของเราเข้าครอสในการเลี้ยงลูกหรือยังจริงๆแล้วผมก็ศึกษาออนไลน์ไปเรื่อยๆดูคลิปอ่านหนังสืออะไรที่อยากจะรู้จริงๆมันก็จะมีเพื่อนเข้ามาแนะนำเยอะแยะไปหมดเลยดีครับเพื่อนบางคนอาจจะมีลูกก่อนเราเขาก็จะมีประสบการณ์พอเขารู้เขาก็ดีใจที่เรากำลังจะมีน้องก็จะให้ข้อมูลมาเยอะไปหมดส่งลิงก์นั่นนี่มาผมก็เข้าไปดูก็ค่อยๆเรียนรู้ไปยังมีอะไรที่ยังกังวลไหมจริงๆก็กังวลอยู่เรื่อยๆครับเพราะด้วยความที่มันใหม่มากเราก็จะตรวจสุขภาพพยายามดูว่าการแข็งตัวการดิ้นเป็นยังไงแต่เราก็จะไม่เครียดนะครับแต่เราก็พยายามดูว่าอะไรคือสัญญาณที่บอกว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังโอเคอยู่ไหมหรือไม่โอเคเพราะว่าช่วงที่จะใกล้คลอดก็ต้องเฝ้าระวังไปทุกอย่างแต่ง่ายๆก็คืออยู่ด้วยกันต้องไว้หนวดแล้วหรือเปล่ามีลูกสาวไม่ต้องหรอกที่เห็นนี่คือแค่ไม่ได้โกนเฉยๆล่าสุดเพิ่งไปถ่ายงานมาเป็นภาพยนตร์ของ Netflix จบแล้วก็เลยโกนได้แฟชั่นเซ็ตครอบครัวละมุนมาก
ก็อยากเก็บไว้ครั้งหนึ่งของชีวิตสำหรับลูกจริงๆถ้ามีสองคนอีกคนก็ต้องทำอีกแหละเพราะเรารู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่เราเห็นเขาท้องโตเนอะมันก็คงไม่กี่ครั้งในชีวิตเราก็อยากจะถ่ายภาพนี้ไว้เอาไว้ดูเองส่งให้เพื่อนเพื่อนบ้างแล้วก็ส่งให้คุณแม่คือลงเร็วกว่าผมอีกทุกคนก็จะมีความประทับใจในชีวิตในช่วงเวลาแบบนี้ไม่กี่ครั้งหรอกแค่อยากจะเก็บโมเมนต์นี้เอาไว้ดูกันเองให้ลูกดูครับตอนถ่ายเขินไหมไม่เลยครับเพราะทีมงานก็กันเองถ่ายกันเองมีน้องมาช่วยแต่ทุกอย่างคือดูเองหมดเลยสายตาเวลาพูดถึงครอบครัวดูคลั่งรักมากหัวเราะผมว่าทุกคนเป็นหมดนั้นในช่วงเวลาโมเมนต์ที่ดีในช่วงเวลาที่มันมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตและเป็นสิ่งที่ดีมันก็มีความสุขของมันเองอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็เป็นความเหนื่อยที่แฮปปี้ครับแสดงว่าเตรียมตัวไม่ได้นอนแล้วหลังจากนี้ก็มีแต่คนพูดแบบนี้ครับคนขู่เยอะแต่ช่วงนี้มีเวลาก็นอนเยอะๆเดี๋ยวเขาออกมาช่วงแรกๆเราอาจจะไม่ค่อยได้นอนแต่เราก็เตรียมตัวแล้วแหละรู้สึกยังไงกับคำว่าพ่อในตอนนี้ก็นึกถึงพ่อเราคิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายก็คิดว่าคงจะเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่จะทำให้ดีที่สุดเพราะเราก็ไม่เคยเป็นมันคงจะเป็นสิ่งใหม่ที่เราเรียนรู้ไปด้วยกันกับวิกกี้เองกับลูกเองต่างคนก็ต่างสอนกันอยู่ด้วยกันต้องใจเย็นพอน้องออกมาเราต้องเคลียร์งานและช่วยวิกกี้เลี้ยงลูกไม้ใช่ครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับงานอะไรยาวๆรับแบบสั้นๆไป 1-2 วันถ้ากระเตงกันไปได้ก็กระเตงกันไปแต่ช่วงแรกๆประมาณ 3-4เดือนแรกอาจจะต้องใกล้ชิดกันหน่อยช่วง 3-4 เดือนแรกไม่รับงานเลยไหมไม่รับแล้วจะเอาอะไรแอดกลับครับหัวเราะไม่หรอกครับก็ยังทำงานได้อย่างอีเวนต์โฆษณาไปออกรายการสัมภาษณ์ 3-4 ชั่วโมงก็ยังได้อยู่ไม่ใช่ว่าถ่าย3เดือนแล้วเราไม่รู้ว่าจะวางแผนตัวเองยังไงแล้วใครจะดูแลลูกเห็นว่าอยากจะมีลูกอีกสักคนก็มีทุกคนบอกว่าอย่าเพิ่งคิดคือคิดไว้ก่อนได้แต่รอดูคนแรกก่อนว่ามันเป็นยังไงสนุกไหมถ้าเขาเลี้ยงง่ายเรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการเลี้ยงลูกเห็นเขาแล้วเรามีความสุขก็อาจจะมีคนที่สองต่อๆไปก็ค่อยๆ คิดทีละสเต็ปแต่ถ้าถามว่าอยากมีเยอะๆถ้ามีได้ก็มีแต่จะกี่คนไม่รู้เลยครับก็ไปเรื่อยๆตั้งชื่อไว้หรือยังจริงๆมีครับแต่ด้วยเรื่องของฤกษ์ในการผ่าเวลาต่างๆชื่อมันจะมาตามนั้นซึ่งก็ได้คุยกับทางพระอาจารย์ที่เรานับถือและคุณวิกกี้เขาก็จะมีที่เคารพนับถือกันก็น่าจะได้ตอนนั้นครับแต่ที่เลือกไว้ก็ดีครับจริงๆก็ให้ลูกเขาเลือกด้วยเขาอาจจะเลือกมาเกิดไม่ตรงกับที่เราวางเอาไว้เราก็ต้องครึ่งๆระหว่างพ่อแม่และลูกแต่เราวางไว้ว่าน่าจะคลอดธรรมชาติไหมไม่ครับผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้อยากผ่าดีกว่าเพราะผมว่ามันเจ็บจะมีภาพครอบครัวออกมาอีกไหมยังไม่รู้เลยครับพอคลอดเสร็จก็ยังไม่แน่ใจครับ